สวัสดีครับท็อปสิบเบียนในเกมการแข่งขันนอกจากความสามารถของนักกีฬาที่โชว์ฟอร์มให้ผู้ชมได้รุ้นระทึกกันอย่างสนุกสนานแล้วสีสันของแฟนๆเองก็ใช่ย่อยที่ถูกกล้องบันทึกเอาไว้ทั้งเหตุการณ์สุดฮาบาระห่ำไปจนถึงหน้าประทับใจน้ำตาไหลก็จัดมาไม่ยั้งเอาระหว่างกีฬากับกองเชียร์ใครจะแซ่บกว่าใครไปดูให้เห็นกับตาเลยแกงสุ่มขยะบนหัวเพื่อนกีฬาบางชนิดอย่างคริกเก็ตเป็นอะไรที่ใช้เวลาแข่งขันนานมากๆอย่างเช่นเทสต์แมตช์ระหว่างอังกฤษกับปากีสถานที่ใช้เวลานานวันละ8ชั่วโมงบางครั้งก็เล่นเอากองเชียร์เผลอหลับสงบได้เหมือนกันอย่างชายคนนี้ที่นั่งหลับคอกๆเพื่อนๆเห็นแล้วก็นึกสนุกแกล้งหยิบขยะแก้วพลาสติกและแผ่นกระดาษวางซ้อนบนศีรษะซะหน่อยขนาดใช้หมวกไหมพรมปิดท้ายจนกองขยะล้มลงมาพี่เขาก็ยังหลับได้หลับดีไม่รู้อีโนอีเน่แหมถ้าหลับลึกขนาดนี้เธอใจดีไปนอนดูเกมกีฬาบนเตียงสบายๆที่บ้านจะดีกว่านะสั่งเก่งนักมักเจอดีแฟนกีฬาคนไหนชอบตะโกนสอนนักกีฬาบ่อยๆเหมือนโค้ชข้างสนามระวังจะเจอแบบนี้นะคะโดยการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดันปี2017ประเภทหญิงคู่แฟนเทนนิสรายหนึ่งตะโกนสั่งข้างสนามไม่หยุดหย่อนจนนักกีฬาทนไม่ไหวเรียกมาตีเองซะเลยไม่พอไคสเตอร์นำชุดกระโปรงสีขาวให้เขาใส่แต่มันฟิตสุดติ่งจนทำให้เธอขำกิ้งไปเลยล่ะสั่งเก่งนักมักเจอดีแบบนี้แหละเพราะเธอสวยฉันจึงได้มองสาวสวยไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็เด่นเช่นเดียวกับแคทเธอรีนเว็บแฟนสาวของเอเจแมคคารอนนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลดีกรีมิดอลาบามาที่เข้ามาชมการแข่งขัน BCS National ปี2013ด้วยความสวยเด่นออร่ากระจายทำเอาหนุ่มน้อยคนนี้ถึงกับจ้องตาไม่กระพริบจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ทวิตเตอร์ของเธอมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นจาก 2,000 คนเป็น 175,000 คนภายในวันเดียววิดีโอใน YouTube มีผู้ชมมากกว่า3ล้านครั้งและคำว่าแฟนสาว JR แมคคารอนถูกค้นหาใน Google มากกว่า1ล้านครั้งสวยส่งพลังที่แท้จริงเป็นแบบนี้นี่เองแฟนหย่อนเสื้อคืนจอห์นซีน่าถึงจะเป็นหนึ่งในนักมวยปั้มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลอย่างจอห์นซีน่าที่เคยเป็นแชมป์โลกถึง16สมัยใครจะไปคิดเลยว่าต้องมีโมเมนต์หน้าแตกกับเขาด้วยโดยเป็นการแข่งขันกับ CM Punk ในรายการ WWE Monday Night เมื่อปี2011ที่ซีน่าขึ้นเวทีทักทายและถอดเสื้อโยนให้แฟนๆข้างเวทีแต่ปรากฏว่าเสื้อถูกโยนกลับขึ้นมาเหมือนบอกซีน่าว่าโยนมาทำไมไม่อยากได้เอาขึ้นไปเล่นเอาซีน่ายิ้มอ่อนเสียหน้านิดๆแต่ไม่เป็นอะไรนะคะเฮียเพราะ FC ก็ยังเยอะเหมือนเดิมแฟนเบสบอลวิ่งแข่งมาสคอตก่อนเกมเบสบอลระหว่างนิวยอร์กแมตช์กับแอตแลนตาเบฟมีแฟนเบสบอลหนุ่มผู้โชคดีถูกเลือกให้วิ่งแข่งกับเดอะฟิสมาสคอตของแอตแลนตาซึ่งสวมชุดบอดี้สูทสีฟ้าอ่อนสไตล์ซูเปอร์ฮีโร่โดยเดอะฟิสต่อยเขาวิ่งไปก่อราว60เมตรเมื่อออกตัวไปสักพักดูเหมือนแฟนเบสบอลจะชนะแต่เขากลับประมาทยกมือฉลองก่อนเข้าเส้นทำให้เดอะฟิสแซงหน้าเข้าเส้นชัยไปอย่างสบายๆเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเพิ่งฉลองชัยล่วงหน้าหากแพ้ขึ้นมามันเจ็บใจและอายในคราวเดียวกันได้1แต่เสีย2ในการแข่งขันเบสบอลระหว่างลอสแองเจลิสดอดเจอร์และซานฟรานซิสโกไจแอนท์ปรากฏว่าบอลถูกตีลอยฟิลด์ใกล้ๆกับเด็กหนุ่มกองเชียร์ดอดเจอร์ถึง2ครั้งรอบแรกเขาคว้าไว้ได้แต่ต้องแลกด้วยเฟรนช์ฟรายทั้งกล่องหลุดมือไปส่วนรอบ2เขารับบอลไม่ได้แถมยังเสียพิซซ่าในมือล่วงตกพื้นไปอีกจานงานนี้แม้จะได้บอลมาลูกหนึ่งแต่ต้องเสียอาหารจานโปรดทั้งพิซซ่าและเฟรนช์ฟรายไปทั้งคู่หน้าซึมแบบนี้สงสัยคงหิวแหละคราวหน้าเราแนะนำว่าวางอาหารก่อนรับลูกนะคะแฟนบาสเกตบอลตะลึงคำสบถการได้ชมกีฬาใกล้ชิดติดขอบสนามนอกจากจะเห็นเหตุการณ์ต่างๆได้เต็มตาแล้วยังได้ยินเสียงชักกระหึ่ม2รูหูแน่นอนโดยสาวน้อยกองเชียร์ของทีมยูทาห์แจ๊สที่นั่งติดขอบสนามแบบ VIP ถึงขนาดต้องทำตาโตตะลึงตึงๆไม่ใช่เพราะตื่นเต้นรุ้งเกมที่ทีมรักต้องเจอกับมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟแต่ได้ยินเจคคราวเดอร์ของทีมแจ๊สที่หงุดหงิดผู้ตัดสินจนพ่งคำสบถที่ต้องมีการเซ็นเซอร์แหมล่าสักขนาดนี้ไม่เกรงอกเกรงใจสาวน้อยไร้เดียงสาเลยสักนิดคุณพ่อลูกอ่อนมือก้าวใครว่ากองเชียร์จะเชียร์เป็นอย่างเดียวเท่านั้นสกิลมือก้าวก็มีนะจ๊ะอย่างในเกมเบสบอลเมื่อปี2015
ณสนามไรเลฟิลด์ที่กล้องไปโฟกัสอยู่ที่เคิร์ตฮาร์ดลีย์สาวกของขับที่นั่งติดขอบสนามพร้อมลูกน้อยวัย7เดือนในอ้อมแขนแทนเพราะขณะที่ลูกเบสบอลลอยมากนักกีฬาของโดเจอร์วิ่งตามไปรับลูกแต่พี่เคิร์ตกลับยื่นมือมารับลูกแบบปาดหน้าอย่างง่ายดายเรียกว่าถึงจะมีลูกแล้วแต่ความแม่นยำก็ยังได้อยู่นะมีคนแย่งซีนการขอแต่งงานหลายๆคู่อาจเลือกสถานที่สุดโรแมนติกแต่คีธ ฮาวเวิร์ดกับขอแต่งงานกับแฟนสาวในระหว่างการแข่งขัน NBA ทีมดัลลัสแมปบัวริกกับยูทาห์แจ๊สที่สนามอเมริกันแอร์ไลน์โดยระหว่างที่ฝ่ายชายคุกเข่าขอแต่งงานแฟนสาวท่ามกลางสักขีพยานทั้งสนามแต่อยู่ดีๆมีหนุ่มผิวเข้มใส่หมวกนั่งจ้องทำตาโตอ้าปากกว้างแบบตื่นเต้นกว่าว่าที่เจ้าสาวซะอีกมั้งโอ้ยเจ้าบ่าวอุตส่าห์วางแผนมาอย่างดีแล้วแท้ๆได้มาถูกหนุ่มหน้ากวนขโมยซีนไปแบบซึ้งๆหน้าโถมันช่างน่าเจ็บใจซะจริงๆใส่เสื้อกันฝนไม่ได้สักทีบางครั้งฝนที่ตกลงมาระหว่างการแข่งขันอาจเกิดเหตุทั้งน่าขำและน่าสงสารในเวลาเดียวกันเมื่อแฟนของทีมวอชิงตันคนหนึ่งหยิบเสื้อกันฝนขึ้นมาใส่แต่ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเขาพยายามใส่อยู่นานมากจนกองเชียร์ที่อยู่รอบๆต่างเอาใจช่วยกันเต็มที่เรียกว่ากว่าจะใส่ได้สักทีคุณลุงคงพลาดชมช็อตเด็ดไปนานเลยว่าแต่เราก็สงสัยทำไมไม่มีใครไปช่วยคุณลุงเลยสักคนไม่งั้นคงไม่ต้องงุ่มง่ามใจแบบนี้ใช้กระป๋องกันลูกเบสบอลการชมเบสบอลในที่นั่งแถวหน้าติดขอบสนามอาจเสี่ยงจากลูกบอลความเร็วสูงของผู้เล่นได้แต่บางครั้งความเสี่ยงก็สร้างชื่อเช่นกันอย่างในกรณีของหนุ่มคนหนึ่งเห็นลูกบอลพุ่งตรงเข้าหาแฟนสาวที่นั่งอยู่ติดกันเขารีบยกกระป๋องเบียร์ขึ้นมากันเอาไว้ทันทีแม้กระป๋องจะถูกอัดอย่างแรงจนพุ่งกระจายแต่หญิงสาวก็ปลอดภัยไร้กังวลหลังจากคลิปนี้แพร่ออกไปเขากลายเป็นฮีโร่ชั่วข้ามคืนทันทีนอกจากจะได้ไม้เบสบอลพร้อมลายเซ็นจากผู้เล่นทีมโอ๊กแลนด์แอตเลติกแล้วยังรับเครื่องดื่มฟรีอีก99แพ็คด้วยว้าวเรียกว่าเสียอย่างเดียวจะได้คืนมาเพียบโยนลูกบอลให้กองเชียร์ทิปแอนดูแมคคาเชนนักเบสบอลของฟิลาเดลเฟียฟิลลี่ด้วยสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขากลายเป็นที่รักของแฟนๆคือการให้ความสำคัญกับกองเชียร์ทั้งในและนอกสนามโดยในช่วงที่แฟนๆยังเข้าชมในสนามไม่ได้เขาก็ยังโยนลูกบอลเป็นที่ระลึกให้กับป้ายหน้ากองเชียร์เหมือนที่เคยทำเป็นประจำจะว่าไปมึงเหงาเนอะแต่ก็น่ารักดีจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมแฟนๆตามกรี๊ดหนักมากก็เขาใส่ใจเสมอแม้จะเป็นกองเชียร์ทิปนี้เองซื้ออาหารคืนให้กองเชียร์ในการแข่งขันกีฬามีโอกาสเกิดเหตุไม่คาดฝันได้เสมออย่างเช่นแมตช์เบสบอลที่แอดเดอร์สันรัสเซลช็อตสต็อปของขับพยายามโดดรับบอลที่กำลังลอยในที่นั่งของกองเชียร์คาร์ดินัลแต่เกิดเสียหลักหัวทิ่มเท้ายกขึ้นไปฟาดถาดอาหารของแฟนคนหนึ่งจนหกคว่ำขมำหงายไปทั้งจานแต่หลังจากนั้นไม่นานรัสเซลเดินกลับมาพร้อมกับจานอาหารคืนให้ชายคนดังกล่าวเป็นการขอโทษแม้จะเป็นนักกีฬาของทีมคู่แข่งก็ต้อนรับด้วยรอยยิ้มและความประทับใจแบบนี้มันต้องเซลฟี่เป็นที่ระลึกสักหน่อยนักบินอวกาศเต้นยั่วผู้รักษาประตูในการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสแตนลีย์คัพผู้ชมทั้งสนามต้องหันขวับเพราะกองเชียร์ของเทมเปอร์เบย์เล่นใหญ่ด้วยการแต่งชุดนักบินอวกาศนาซามาเลยยังไม่พอเขาพยายามเต้นยั่วทำท่าทีตีปีกปับๆป่วนสมาธิผู้รักษาประตูทีมคู่แข่งหวังให้ทีมรักได้เปรียบการแข่งขันอีกสุดท้ายการลงทุนไม่เป็นผลเพราะเทมเปอร์เบย์แพ้ไปในที่สุดเอาหน้าถึงเกมจะแพ้แต่ชุดพี่ก็ชนะใจชาวเน็ตนะจ๊ะเมื่อแฟนคลับได้สัมผัสกับนักกีฬาที่ชอบหนึ่งในความฝันของแฟนกีฬาคือการได้กระทบแหล่งนักกีฬาระดับซูเปอร์สตาร์แบบใกล้ชิดเหมือนเช่นการแข่งขันเบสบอลระหว่างทีมซีแอตเทิลมารีเนอร์กับนิวยอร์กยังกี้ขณะที่อิจิโร่ซูซูกิของทีมซีแอตเทิลวิ่งรับลูกโฮมรันนั่นเองแขนของเขาฟาดเข้าหน้าแฟนคลับคนหนึ่งที่นั่งอยู่ข้างสนามแทนที่จะโกรธสาวเจ้ากับดีใจมากกรี๊ดแตกหลุดโลกด้วยความฟินขั้นสุดถึงกับหยิบสมาร์ทโฟนมาแชร์เรื่องนี้ลงโซเชียลเลยทันทีซึ่งงานนี้ต้องขอบคุณช่างภาพด้วยนะที่อุตส่าห์เก็บช็อตแจ่มๆให้เธอกลับไปนอนฝันดีได้อีกมนุษย์เขียวป่วนทีมคู่แข่งบรรดาทีมกีฬาต่างๆมักจะมีกองเชียร์สร้างสีสันให้กับตัวเองหรืออาจคมขวัญทีมคู่แข่งได้จะสำหรับกองเชียร์2คนของทีมฮอกกี้แวนคูเวอร์คาร์เน็กที่มีนามว่าซันลี่เลฟอสกับเลือกแต่งกายด้วยชุดราลูปสีเขียวที่ดูแล้วกวนโอยมากกว่าจะน่าเกรงขามหรือคมขวัญคู่แข่งสักนิด
แถมทั้งคู่ใช้ท่าทางยียวนกวนประสาทงัดสารพัดลีลามาป่วนสมาธิคู่แข่งแถมสร้างความสนุกให้กองเชียร์ทีมตัวเองอีกยังไงมนุษย์ตัวเขียวก็ระวังหน่อยนะจากชุดเขียวเดี๋ยวอาจจะได้ลามไปที่ตาได้ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ